สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นเพื่อนชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะในการอ่านไพ่ดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภนี้ดูคลิปนี้ได้เอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่มีผลประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะเอฟมาอ่านไว้ให้ล่วงหน้าไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะและอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยที่เอฟเห็นจากไพ่นะคะว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นนะคะณเวลานี้เอฟคิดว่าคุณกำลังรอคอยรอคอยแต่ก็เหมือนไม่ได้รอคอยอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขนะตัวตนของคุณนะคะมีความสุขนะ9เหรียญรู้สึกเติมเต็มในตัวเองนะรู้สึกมั่นใจรู้สึกเชื่อมั่นรักตัวเองดูแลตัวเองอะไรดีมีความสุขดีหาความสุขให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีและอะไรอีก2ถ้วย2ถ้วยคุณมีความรักนะคะคุณมีความรักแล้วคุณก็เติมเต็มตัวเองได้แล้วคุณก็มีความสุขอยู่กับตัวเองมันจะมีใบที่ค่อนข้างที่จะเป็นใบที่เหงาอยู่สักหน่อยนะไพ่ของเดอะมูนพระจันทร์เดอะมูนแล้วก็เด็กถือดาบมันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยกับคนรักของตัวเองอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นคุณเด็กถือดาบมันแปลว่าการส่องใช่ไหมการส่องการจ้องมองการเฝ้าดูอะไรอย่างนั้นคุณอาจจะไม่ได้รับเหตุการณ์ข่าวคราวหรือความเคลื่อนไหวจากคนรักของตัวเองเลยเดอะมูนมันเป็นไพ่ของความอ้างว้างก็ได้มันเป็นไพ่ของความเงียบเหงาหรือการมองไม่เห็นอะไรเช่นนั้นก็ได้คุณอาจจะไม่ได้รับการสื่อสารจากคนรักของตัวเองไม่ได้รับข่าวสารอะไรจากคนรักของตัวเองเลยนะเวลานี้แต่คุณก็มีความสุขดีนะคุณได้ไพ่9เหรียญแล้วก็2ถ้วยคุณเติมเต็มในตัวเองค่ะแล้วคุณก็มีความรักอยู่ในใจของตัวเองอย่างล้นปรีเลยและคุณก็มีความรักให้กับคนที่ตัวเองรักอย่างมากมายจริงๆนะคะทีนี้มาดูในใจของคุณบ้างว่าคุณได้อะไรคุณได้ The Fool Judgmentไฮโลแฟนแล้วก็สเตรนท์เอฟคิดว่าในใจของคุณมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองมากเหมือนคุณไว้วางใจในตัวเขาคนนี้อย่างนั้นนะคะไว้วางใจในตัวเขาคนนี้คุณรู้ว่าเขายังไงก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่กับคุณรักคุณที่สุดอะไรอย่างนั้นเลยในใจของคุณนะคะมันเป็นอิสระนะมันมีความรักคุณมีความรักอย่างแน่นอนเมื่อไพ่โซเมดไพ่คู่แท้อย่างนี้ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าคุณมีความรักต่อเขาและการที่ตัวเองตัวคุณเองนั้นทำตัวเป็นอิสระเช่นนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักแต่คุณปล่อยวางอะไรอย่างนั้นนะคะคุณเป็นอิสระจากความรู้สึกเศร้าทุกข์ระทมและควบคุมพยายามควบคุมคนรักของตัวเองอะไรแล้วคุณจึงมีความสุขมากมายและคุณมีความเข้าอกเข้าใจนะเข้าอกเข้าใจสเตรนท์เมื่อสเตรนท์นี้ปรากฏควบคู่มากับไพ่ไฮโลแฟนแสดงว่าคุณมีความไว้วางใจไว้วางใจในความรักของคนรักของคุณอย่างมากมายเลยว่าเขารักคุณอย่างแน่นอนและอีกไม่นานในใจของคุณเชื่อมั่นอย่างนั้น The Fool และ Judgment คุณจะได้รับการปลดปล่อยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างการจบสิ้นการรอคอยการเดินทางมาหาของคนรักของคุณอะไรอย่างนั้นอย่างแน่นอนเลยคุณมีความสุขในตัวเองและคุณก็เชื่อมั่นในความรักของคุณและคุณก็รู้ว่าในอนาคตคนรักของคุณนั้นต้องกลับมาหาคุณอย่างนั้นนะคะที่มาดูในฝั่งคนรักของคุณบ้างว่าเขาได้อะไรเขาได้5ไม้เท้า10ไม้เท้าอัศวินถือดาบแล้วก็4ดาบแน่นอนว่าเขามีเรื่องราวในชีวิตอะไรมากมายที่ต้องแก้ไขปัญหาค่ะและค่อนข้างต้องใช้เวลาจัดการอย่างมากมายเลยและภาระของเขาค่อนข้างหนักหน่วงแต่เขาต่อสู้ฝ่าฟันเขาไม่ใช่คนที่จะหม่นหมองไพ่ไม่มีไพ่ของความหม่นหมองขึ้นมาเลยนะคะแต่อาจจะมีความหงุดหงิดใจนะโกรธเกลี้ยว
ขาเรียกอะไรโทสะความโกรธเกรี้ยวความโมโหในชีวิตของตัวเองความยุ่งเหยิงในชีวิตของตัวเองในช่วงนี้อยู่สักหน่อยนะคะอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้ทำให้เขาไม่มีเวลาได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรกับคุณเลยนะคะช่วงนี้คุณจึงกับเขาจึงไม่ได้พบหรือพูดคุยอะไรกันนะคะมันเป็นเพราะว่าเขามีเรื่องราวมากมายที่ต้องจัดการสิบไม้เท้าภาระหนักอึ้งเลยอยู่บนหลังของเขาและเขากำลังแบกไปและค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นนะคะเขาจัดการอะไรอยู่ณเวลานี้ปัญหานั้นค่อนข้างใหญ่ปัญหานั้นค่อนข้างหนักและจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและเขาอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้เสร็จสิ้นไปซะก่อนแต่ยังไงเขาสู้แน่นอนนะคะห้ามไม่เท้าถือไม่เท้าขึ้นมาสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะเขาไม่ยอมแพ้แต่ช่วงเวลานี้ต้องยอมสงบไปก่อนอะไรอย่างนั้นมาดูในใจเขาได้อะไรในใจเขาได้เนไฮพริตเทพเดอะฟูล8เหรียญแล้วก็1ดาบเขามั่นคงในจิตใจของตัวเองมากๆเลยนะแต่ดีไฮพริตเทพนี้ค่อนข้างมีสีหน้าเหมือนกับกำลังร่ายเวทมนต์อะไรสักอย่างอยู่เขาอาจจะมีความกลัวอยู่สักหน่อยก็ได้คุณนะไม่ได้มีความกลัวในตัวตนของเขาเลยว่าเขาจะหมดรักคุณแล้วหรืออะไรนะคะตัวตนของคนนั้นค่อนข้างมั่นคงนะเมื่อได้คิดถึงเขาอะไรอย่างนั้นแต่ตัวตนของในใจของเขาน่ะค่อนข้างที่จะมีความหวาดกลัวมากกว่าคุณเมื่อไดไฮพริตเทพปรากฏขึ้นในใจของเขาเขามีความหวาดกลัวเขามีความรู้สึกว่าอธิษฐานว่าอยากให้คุณชอบใครเลยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาแล้วเขากลัวว่าคุณจะเป็นอิสระจากเขาแล้วซึ่งจริงๆคุณก็เป็นอิสระจากเขานะเดอะฟูลแต่ไม่ใช่อิสระในเชิงไม่รักแต่อิสระในเชิงว่าไม่ผูกควบคุมไม่บงการอะไรอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างนั้นนะคะและเขาคนนี้กลับเป็นฝ่ายหวาดกลัวว่ากลัวว่าคุณจะหมดรักกลัวว่าคุณจะไม่รักหากคุณไม่พยายามควบคุมพยายามแบบร้องขอหรือเรียกร้องอะไรดังเช่นเดิมนะคะThe High Priestessแล้วก็ The Fool เขาจึงมีความคิดอยู่ในใจว่าต้องหาเวลาต้องพยายามแล้วล่ะที่จะติดต่อสื่อสารอะไรกับคุณนะต้องมีความชัดเจนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้แก่คุณและให้คุณได้ยึดเอาสิ่งนั้นเป็นหลักที่จะใช้ในการรอคอยให้เขากลับมาหา8เหรียญแล้วก็1ดาบนะคะความเจตจำนงก็ได้นะ1ดาบเจตจำนงความยึดมั่นความชัดเจนในใจสิ่งที่เขาเลือกอะไรอย่างนั้นเขาจำเป็นจะต้องคิดว่าเขาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะมอบให้แก่คุณ8 เหรียญการพยายามทำทุกอย่างสะสมแล้วก็ยื่นไปให้แก่คุณอะไรเช่นนั้นนะคะเพื่อเป็นหลักประกันแก่คุณว่ายังไงคุณก็คือคนที่เขารักคนเดียวยังไงเราก็จะได้เจอกันอะไรเช่นนั้นนะคะทีนี้มาดูในอนาคตของคุณและเขาจะเป็นยังไงมาดูในฝั่งของคุณก่อนแต่ว่านะคะเอว่าในอนาคตมันก็จะมีบ้างแหละที่คุณรู้สึกว่าขัดแย้งในใจของตัวเองบางครั้งคุณก็สมดุลบางครั้งมันก็จะมีสภาวะอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่มั่นใจในใจของตัวเองอยู่เหมือนกันและคุณก็เกิดภาวะไม่แน่ใจไม่เชื่อใจและคุณก็อาจจะมีอาการที่ส่งไปถึงเขาทำให้เขาวุ่นวายหัวใจอะไรเช่นนั้นนะคะ The world แต่ไม่นานนะคุณจะได้รับความสุขอันนี้คือการจบแบบสมบูรณ์แบบใช่ไหม Happy Ending อย่างแน่นอน3ถ้วยการได้เฉลิมฉลอง Celebration การได้เฉลิมฉลองการมีความสุขการไปเที่ยวด้วยกันอะไรเช่นนั้นแต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นนะมันจะมีเหตุการณ์ความรู้สึกที่คุณเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันก็จะมีบ้างที่คุณควบคุมจิตใจของคุณให้บาลานซ์อยู่ในความรู้สึกอิ่มเอมใจเชื่อมั่นมั่นคงได้ตลอดรอดฝั่งอะไรอย่างนั้นนะคะมันก็จะมีบางครั้งที่อารมณ์ของคุณดาวลงและคุณปรับสมดุลไม่ทันคุณก็จะแสดงอาการไม่มั่นคงทางจิตใจอะไรแล้วก็ส่งพลังงานลบๆส่งพลังงานร้ายๆไปสู่เขาก็ได้บ้างอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงคนๆนี้เขาก็
รักคุณอยู่เสมอเลยนะคะเด็กถือถ้วยเขาก็จะมีแต่ความรู้สึกดีๆส่งมอบมาหาคุณเขาก็จะมีแต่ความรักที่ส่งมอบมาหาคุณไม่ว่าคุณจะแสดงออกต่อเขาวันนี้คุณอาจจะดีวันอื่นคุณอาจจะร้ายอะไรยังไงแต่ความรู้สึกของเขานั้นก็มั่นคงต่อคุณอยู่เหมือนเดิมแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จงควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในสภาวะสมดุลให้ได้เป็นดีที่สุดเพราะว่ามันเกิดสิ่งดีขึ้นกับคุณเองมันเกิดกำไรขึ้นกับคุณเองเพราะว่าคุณเองที่จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ในภวังค์แห่งความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาอะไรเช่นนั้นทีนี้มาดูในฝั่งของเขาบ้างว่าเขาได้อะไรอนาคตของเขาได้7คาถา7คาถาราชาถือถ้วย7ถ้วยราชาถือไม้เท้า The Empress แล้วก็ราชินีถือถ้วยไพ่คู่กันขึ้นมาราชาถือถ้วยและราชินีถือถ้วยนี่คือคู่รักกันนี่คือคู่แท้กันแล้วไพ่2ถ้วยที่ว่าเป็นไพ่ของคู่แท้ทั้ง2คนนี้ถือถ้วยทั้ง2คนนี้แหละคือราชาและราชินีถือถ้วยนะคะนี่แหละขึ้นมาดับเบิ้ลเลยคุณและเขาเป็นคู่กันไม่ว่ายังไงเขาก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างและเขารักคุณคนเดียวอย่างแน่นอนที่สุดของเขาเลยเป็นคนในฝันของเขาทุกสิ่งทุกอย่างหากคุณเป็นคนที่มั่นคงในจิตใจและเชื่อมั่นในใจของตัวเองและไว้วางใจว่ายังไงคุณเป็นคนที่เขารักที่สุดอย่างแน่นอนเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพื่อดูแลเอาใจใส่เพื่อที่จะได้เป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับคุณเพราะว่าอะไรคุณเป็น The Empress ของเขาด้วยนะเป็นสุดที่รักที่สุดของเขาเลยเป็นคนที่มีพื้นที่ในหัวใจของเขาอย่างที่ใครๆไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะเขาให้พื้นที่นั้นกับคุณและเมื่อ7คาถาเกิดขึ้นกับราชาถือคาถาน่ะ7ไม้เท้าเกิดขึ้นกับราชาถือไม้เท้าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะอยู่นิ่งง่อยโดยไม่ทำอะไรให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นโดยปล่อยไปโดยไม่พยายามอะไรเลยคนคนนี้เป็นคนทำทุกอย่างละค่ะเพื่อคนที่รักของตัวเองนะและเมื่อเขาได้ยึดมั่นแล้วว่าคุณคือคนคนนั้นได้ยึดมั่นในหัวใจแล้วว่าคุณคือสุดที่รักเหลือเกินของเขาเขาจะพยายามทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องเป็นคนทำอะไรนอกจากมีความสุขนะคะราชินีถือถ้วย The Empress ราชาถือไม้เท้าราชาถือถ้วยคนที่ดูแลคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นรักคนอื่นแสดงออกเป็นอะไรเช่นนั้นเขาจะทำทุกอย่างเลยเมื่อเขารู้ใจของตัวเองเมื่อเขารักในตัวคุณนะคุณไม่ต้องทำอะไรนอกจากมีความสุขนะคะที่มาดูในอนาคตในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้น5เหรียญ3ไม้เท้าความห่างไกลนั้นทำให้คุณแสนจะอ้างว้างคุณและเขานั่นแหละค่ะออกจะเป็นเขามากกว่าที่แสนจะอ้างว้างแล้วก็เฝ้ามองโหยหาอยากต้องการมาหาคุณมากมายเหลือเกิน The Tower ปรากฏขึ้นต่างฝ่ายต่างต้องมีอารมณ์ความสั่นสะเทือนทางจิตใจความสั่นคลอนความรู้สึกหวาดกลัวความหนาวเหน็บเงียบเหงาเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในที่นี้ระหว่างคุณกับเขาต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ยืนหนึ่งนะที่ยืนพื้นเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงในตัวเองคือมีความสุขยืนหนึ่งในตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรไพ่ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ทั้งสองคนหรอกค่ะเนี่ยมาดูต่อไพ่พระจันทร์เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองนั่นคือความไม่แน่ใจความรู้สึกว่าหัวใจมันสั่นคลอนอะไรอย่างนั้นนะคะมันวิวในหัวใจมันรู้สึกหวาดกลัวความหวาดกลัวนั่นคือไพ่ของพระจันทร์และต่อให้แต่ว่าสำหรับนี้นะต่อให้รอบข้างมันจะมีแต่ความมืดมิดมันจะมีแต่ความน่ากลัวและปัญหาอุปสรรคใดๆที่คอยแวดล้อมให้คุณรู้ไว้คนที่ยืนหนึ่งในที่นี้คือคนที่มีความมั่นคงในหัวใจของตัวเองคนที่รักในตัวเองและรักในตัวคนที่รักของตัวเองและส่งความสุขนั้นให้กับเขาส่งความรักนั้นให้กับเขาได้จะเป็นคนที่เป็นผู้นำทางความรักในครั้งนี้นะคะมีผู้หญิงมีหญิงสาวถือคบเพลิงอยู่ตรงนี้แสดงว่าท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันมืดมิดที่มันวังเวงหัวใจที่มันมีอุปสรรคมากมายจริงๆคุณจะเป็นแสงสว่างคอยนำทางให้กับเขาอยู่เสมอและเขาจะมีความหวังในชีวิตของตัวเองอยู่เสมอเมื่อไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะเข้ามากระทบเขามันแค่
ทำให้เขาเหนื่อยแต่มันไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บทางใจอะไรอย่างนั้นทางกายเขาอาจจะเหนื่อยหนักหนาสาหัสแต่ทางใจของเขามันยังมีความหวังมันยังเข้มแข็งอยู่เสมอที่จะลุกขึ้นสู้นะคะและเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเลย6เหรียญชาริออตแล้วก็6เหรียญสิ่งที่เขาคิดหวังภายในใจก็เหมือนภายในอนาคตของตัวเขาคือหวังว่าจะทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมอบความสุขให้กับคุณในอนาคตได้หวังว่าคุณจะมีความสุขที่มีเขาอยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างคุณในอนาคตได้อะไรอย่างนั้น6เหรียญมันคือการรักอย่างไร้เงื่อนไขการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะว่าคุณนั้นคือ The Sun ของเขาพระอาทิตย์ของเขาสิ่งที่ทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สิ่งที่ทำให้เขาสามารถมีความสุขมองเห็นแสงสว่างและความหวังต่อไปได้ The Moon แล้วก็ The Sun ก็คือไพ่คู่กันพระจันทร์และพระอาทิตย์นะคะนั่นแหละคุณเป็นความหวังในใจของเขาเสมอคุณมอบความสุขคุณมอบความหวังให้กับเขาอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานั้นจำเป็นต้องเกิดเพื่อให้เขาเติบโตแต่ว่าคุณเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในค่ำคืนที่มืดมิดให้กับเขานะคะทีนี้มาดูว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างจัดเม้นมาเป็นใบที่2แล้วนะคะคุณไม่ต้องห่วงว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่เป็นไปในทางที่ดี Judgment 8คาถา The Lover 7ถ้วยแล้วก็6เหรียญขึ้นมาเป็นใบที่2นี่คุณจะได้เจอแห่งความรักกับความรักอย่างไรเงื่อนไข6เหรียญคุณจะได้เจอสิ่งนี้คนที่จะอยากมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาให้กับคุณคนที่เกิดมาเพื่อรักคุณอย่างจริงๆจังๆอย่างจริงแท้อะไรเช่นนั้นคุณจะได้เจอความรักประเภทนี้คุณจะได้เจอคู่แท้ของตัวเองและมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน8ไม้เท้าแล้วก็จัดเม้นคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะคุณรู้วิธีให้ความรักกับผู้อื่นใช่ไหมคุณรู้วิธีสร้างความรักคุณรู้วิธีสร้างความสุขให้กับผู้อื่นคุณจึงสมควรได้สิ่งนั้นตอบแทนเช่นเดียวกันนะคะในอนาคตชีวิตของคุณและเขาคือความสุข7ถ้วยแล้วก็ The Lover คุณจะได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขคุณคือคู่ที่พระเจ้าสรรสร้างให้มาเจอกันนะนางฟ้าลงมาผูกเขาเรียกอะไรเป็นพยานรักในวันแต่งงานอะไรเช่นนั้นนะคะพระเจ้าสรรสร้างมาให้คู่กันพระเจ้าก็คือคุณสองคนเองนั่นแหละคุณสองคนเองนั่นแหละร่วมสร้างกันมาตั้งนานแล้วร่วมทำบุญกันมาร่วมกันมาเนิ่นนานแล้วกรรมเป็นพระเจ้าของแต่ละคนสิ่งที่เป็นการกระทำของคุณในอดีตระหว่างคุณและเขานั้นสร้างคุณมาให้ได้เป็นคู่แท้กันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้และคู่ของคุณมันจะเต็มไปด้วยความสุขมันจะเต็มไปด้วยความรักนะคะเด็กถือถ้วยลอยขึ้นไปในอากาศนี้มันจะมีแต่ความสุขนะเมื่อคุณและเขาอยู่ร่วมกันมันจะมีแต่ความสนุกสนานไม่ว่าทำอะไรก็ดูจะเป็นความร่าเริงเบิกบานไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้เป็นสีชมพูผีเสื้อบินมองอะไรก็ดูน่ารักไปหมดอะไรเช่นนั้นนะคะและเขาจะรักคุณอย่างไร้เงื่อนไขเขาจะรักคุณอย่างไร้เงื่อนไขแล้วจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถให้ได้กับคุณนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณจำเป็นจะต้องให้สิ่งนั้นกับตัวเองให้ได้ก่อนความรักในตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขรักในตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขสามารถให้ในตัวเองและพึงพอใจในความเป็นตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นคุณก็จะมีอารมณ์ที่สภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจที่เป็น The Empress คนนี้น่ะและนั่นแหละคุณจะได้รับความรักจากเขาคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะและเขาจะทำทุกอย่างเลยทุกเพื่อคุณยังไม่จบนะคะโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้าง Very soon เร็วๆนี้Reconciliation very soon เร็วๆนี้ someone from your past is returning to your life คนในอดีตของคุณเขากำลังจะกลับมา very soon เร็วๆนี้นะหากคุณและเขาห่างไกลกันเขาจะกลับมาและคนคนนี้แหละคือคู่แท้ของคุณนี่ไง romantic ก็ขึ้น romantic angel นางฟ้าก็มาบอกยืนยันว่าใช่คนคนนี้แหละคือ
คู่คือคู่แท้คือคู่แท้แต่คุณอาจจำเป็นจะต้องผ่านการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้นะคะ forgiving and learning ให้อภัยและเรียนรู้กันและกันอย่างมากมายเลยเพราะว่าความรักแห่งความรักอย่างไร้เงื่อนไขมันเป็นสับเซตของความรักแท้การให้อภัยสิไม่ใช่ความรักอย่างไร้เงื่อนไขการเรียนรู้และให้อภัยในตัวกันและกันเป็นสับเซตของความรักแท้นะคะคุณจำเป็นต้องผ่านด่านนี้ด้วยคุณจึงจะได้เข้าถึงเข้าอกและเข้าใจความเป็นไปของความรักแท้ว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่อยู่ๆว่าแล้วคุณจะโชคดีเหลือเกินถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นการได้เขาคนนี้ที่มีรักแท้ให้กับคุณแต่มันเป็นเพราะคุณสร้างทุกอย่างคุณทำทุกอย่างคุณเข้าใจทุกอย่างและคุณสามารถรักได้อย่างไร้เงื่อนไขได้คุณจึงได้สิ่งนี้เช่นเดียวกัน leadership ได้คุณปล่อยวางไปเลยคุณไม่ต้องทำอะไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ leadership เพราะว่าเขาคนนี้มีความเป็นผู้แอคชั่นในตัวเองน่ะเป็นคนที่ take action เมื่อราชาถือไม้เท้าและราชาถือถ้วยปรากฏขึ้นในฝั่งของเขานั่นแสดงว่าเขาจะเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อคุณเองคุณไม่ต้องทำอะไรนอกจาก compassion มีความการุณก็คือความรักในตัวเองและส่งพลังงานความรักนั้นให้กับเขาเมตตาต่อเขาการุณาต่อเขาว่าเขาต้องมีสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นและมันยากลำบากสำหรับเขาอะไรเช่นนี้นะคะบาลานซ์และบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้คงอยู่ในสภาวะอารมณ์อย่างนี้ยังดีที่สุดเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เขาคนนั้นมีความเข้มแข็งในตัวตนของตัวเองเพราะว่าเอฟพูดหลายรอบหลายหนแล้วใช่ไหมเคยพูดแล้วว่าหากคุณเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณโซเมทคือคู่แท้แห่งจิตวิญญาณมาเพื่ออะไรมาเพื่อช่วยส่งเสริมกันและกันให้เติบโตให้ยิ่งใหญ่ขึ้นให้รู้จักความรักที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอะไรเช่นนั้นนะคะนั่นคือคู่แท้แห่งจิตวิญญาณคุณเชื่อมต่อกันได้คุณจูนต่อกันได้หากคุณรู้สึกไม่มั่นคงทางใจสั่นคลอนปวดร้าวอะไรอย่างนั้นเขาก็หมดแรงในการที่จะต้องต่อสู้ชีวิตในฝั่งของเขาเช่นเดียวกันความจริงแล้ว leadership ก็อาจจะแปลว่าคุณ ขออ่านใหม่ leadership คุณต้องเป็นผู้นำในความรักในครั้งนี้ด้วยการมีเมตตาการุณาการุณมีหัวใจที่การุณนะคะการุณาต่อเขาบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในความสุขให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับเขาในคืนที่เขาต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรที่มันสั่นสะเทือนหัวใจของเขาคุณจำเป็นต้องเป็นสิ่งนี้เพื่อเป็นความหวังในชีวิตของเขาให้เขาเจ็บปวดแค่เพียงร่างกายให้เขาเหนื่อยหนักแค่เพียงร่างกายแต่จิตใจของเขายังถูกปกป้องเอาไว้ด้วยความเมตตากรุณาและความการุณจากคุณหัวใจของเขาจะถูกปกป้องเอาไว้ด้วยความรักของคุณนะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภทุกคนเลยสำหรับวันนี้แอบขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในความรักนะคะดูแลสุขภาพนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า